วิษณุแจงไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่คาดคณะรัฐมนตรีบิ๊กตู่สิ้นสุดการทำงานกลางเดือนสิงหาคมนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบวิษณุแจงไทม์ไลน์เส้นทางรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมคาดรัฐบาลเก่าสิ้นสุดทำงานกลางเดือนสิงหาคมนี้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทม์ไลน์การเมืองหลังจากการเลือกตั้งว่าเส้นทางการมีรัฐบาลชุดใหม่จะเริ่มหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองผลโดยจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน60วันโดยวันสุดท้ายตามกำหนดคือวันที่13กรกฎาคมจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการรายงานตัวของส.ส.ใหม่โดยวันสุดท้ายคือวันที่20กรกฎาคมและขั้นตอนต่อไปจะมีการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงวันที่25กรกฎาคมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมจะเป็นขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรีจากนั้นในสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงของการตั้งคณะรัฐมนตรีและขั้นตอนของการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณและเมื่อถึงช่วงเวลานั้นคาดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดการทำงานช่วงกลางเดือนสิงหาคมดาวโอเกะรับห่างแกงส้มยันไม่ใช่คู่รักเสียงดีเลิกกันรับมือได้คนบูลลี่หุ่นแฟนดาวโอเกะยอมรับห่างแกงส้มด้วยงานจริงแต่ไม่ละเลยยันไม่ใช่คู่รักเสียงดีเลิกกันเชื่อรับมือได้เจอคนบูลลี่รูปร่างแฟนหนุ่มวันที่23พฤษภาคม2566ที่ลานพระพรหมเอสพลานาดรัชดานักแสดงสาวดาวณัฐภัทรศรสิมเสถียรหรือดาวโอเกะมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเวทีเรื่องพิศวาส The Musical จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่ใช่คู่รักนักร้องเสียงดีเลิกกันและแสดงความคิดเห็นเรื่องที่มีคนบูลลี่รูปร่างแฟนหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ออกมาโต้ว่าไม่ใช่คู่เราแน่ๆนักร้องเสียงดีเลิกกันแต่ก็ยังไม่มีรูปคู่ยืนยันนะปอเขาเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้เขาเพิ่งกลับมาก็แวะมาหาที่โรงละครเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ลงรูปอะไรก็รู้สึกว่าไม่ได้กดดันตัวเองต้องลงรูปคู่กันขนาดนั้นตอนนี้ต่างคนต่างเหนื่อยต่างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเขาเองก็ดูแลไรเซอร์มิวสิกที่เพิ่งเข้าไปเต็มตัวเรารู้ว่าความมั่นคงทางจิตใจของคู่เรามันประมาณไหนก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องโพสต์รูปคู่เพื่อสยบข่าวหรืออะไรแบบนั้นงุมชาวเน็ตอยากเห็นโมเมนต์หวานหวานรอคอนเทนต์แป๊บหนึ่งซ้อมละครเลิกเที่ยงคืนทุกวันเลยไม่รู้จะไปถ่ายคอนเทนต์กันตอนไหนแต่ได้คุยเรื่องข่าวกันใช่ไหมคุยค่ะคนที่ตกใจที่สุดคือคุณแม่ของเขาที่โทรมานอกนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงและก็ไม่มีทางด้วยเพราะเพิ่งไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันมาก็เลยไม่ได้วิตกอะไรสถานการณ์ปกติก็ห่างกันด้วยงานบ้างห่างกันก็จริงแต่ไม่ได้ละเลยกันอยู่แล้วงานเขาก็หนักเราได้ช่วยเขายังไงบ้างดาวเป็นเหมือนคุณตาคุณยายเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของไรเซอร์มิวสิกก็จะได้ยินเพลงก่อนเสมอหรือได้เห็นคอนเซปต์ต่างๆก็มีช่วยเขาก่อนทุกครั้งเราเป็นดีเจด้วยเขาจะให้เราฟังก่อนว่าโอเคไหมเพลงนี้มันได้ไหม
และช่วยดูแลแม้กระทั่งเรื่องคอสตูมต่างๆก็ช่วยกันอะไรช่วยได้ก็จะช่วยตลอดก็ดีใจที่เรายังพอมีประโยชน์กับชีวิตเขาอยู่หัวเราะแล้วเรื่องงานละครเวทีเขามีแนะนำอะไรเราบ้างไหมเขาเก่งมากเลยนะคะเขาเก่งมากในเรื่องของละครเวทีมากๆเขาน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าดาวด้วยเขาก็ช่วยนะเวลาที่ดาวเครียดตีบทไม่แตกไม่มีสมาธิอยู่กับมันหรือแม้กระทั่งเรื่องของการร้องเขาก็จะคอยสอนดาวตลอดหรือแค่ซัพพอร์ตกันทางจิตใจก็ช่วยได้แล้วค่ะตอนนี้มีการบูลลี่เยอะมากขึ้นเรื่องหนึ่งคือคนบูลลี่รูปร่างแกงส้มมีความเห็นยังไงบ้างจริงๆแล้วดาวรู้ว่าอะไรที่เป็นความสุขของเขาอะไรที่เขามั่นใจอะไรที่เขาแฮปปี้ดาวก็พร้อมซัพพอร์ตกันแล้วดาวรู้สึกว่าการให้เกียรติกันมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะติได้นะพูดได้นะการบูลลี่กันนี่มันปี2023แล้วดาวว่าสังคมในสมัยนี้มันค่อยๆโตขึ้นถ้าทุกคนให้เกียรติกันใจดีซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่ใจดีกับคนรอบข้างต้องใจดีกับตัวเราเองด้วยและเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเรามีความสุขในทุกๆวันเราแฮปปี้แค่นี้ก็ทำให้มวลความสุขรอบข้างแฮปปี้ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการบูลลี่ต่างๆเข้าใจว่าไม่สามารถห้ามกันได้แต่ดาวเชื่อว่าเขารับมือได้และดาวก็รับมือได้เช่นกันหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยเขาแข็งแรงมากเลยนะเขาไม่เคยป่วยเลยเอาจริงๆเขาดูแลตัวเองนะเขาดูแลตัวเองในแบบของเขาในเรื่องของความสุขของแต่ละคนดาวให้เกียรติเขาเสมอเลยถ้าเขาเลือกที่จะเป็นแบบไหนเลือกที่จะทำอะไรในฐานะคนข้างๆเลือกที่จะซัพพอร์ตทุกทางอยู่แล้วเราพยายามทำกันอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วเขายังแข็งแรงดีและเราสองคนก็ยังแฮปปี้กับชีวิตที่มีอยู่ค่ะยิ้ง นิวลักษณาราเผยเพื่อนโดนโรคจิตตามจนจิตตกทำอะไรได้บ้างนักแสดงสาวสวยนิวลักษณาราโพสต์ขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตเพื่อนโดนโรคจิตตามทำอะไรได้บ้างนอกจากลงบันทึกประจำวันนิวลักษณาราเปี้ยทานักแสดงสาวที่แจ้งเกิดจากละครแฟนตาซีในตำนานรักนี้หัวใจมีครีบ2555ด้วยวัยเพียง16ปีหลังจากหมดสัญญากับช่อง3ก็ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระปัจจุบันนิวในวัย27ปียังคงเป็นตำนานที่ชาวเน็ตมักหยิบยกมาพูดถึงอยู่เป็นระยะจากละครของเธอเรียกว่าเธอเป็นคนดังที่ใกล้ชิดกับชาวทวิตเตอร์สุดๆล่าสาวมิวได้โพสต์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเพื่อนของเธอระบุว่าสอบถามผู้รู้ทุกคนค่ะคือตอนนี้เพื่อนเราโดนโรคจิตตามแบบว่ามาดีเอ็มในอีกเป็น10ข้อความมีแต่ข้อความทุเรศขออนุญาตไม่พูดถึงและประเด็นคือเหมือนมันจะดูสตอรี่เพื่อนเราและตามไปทุกที่ค่ะเพื่อนเราบล็อกมันไปแล้ว38ครั้งใช่ค่ะมันสมัครไอดีใหม่มา38ครั้งแล้วค่ะและเพื่อนเราไม่ไหวแล้วกลัวที่จะออกข้างนอกแต่เพื่อนก็ต้องทำงานเพื่อนทรมานมากค่ะตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างไหมคะเราแนะนำเพื่อนให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแต่นอกจากนี้ยังทำอะไรได้อีกไหมคะนิวลักษณารางานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายเสียงแนะนำให้ตั้งค่าไอจีเป็นแบบส่วนตัวและอย่าลงอะไรแบบเรียลไทม์ตามเวลาจริงแต่นิวก็เข้ามาตอบกลับว่าคือเพื่อนทำงานสายเดียวกับเราเลยค่ะคืออยู่ในวงการบันเทิงก็เลยจะลำบากเวลาจะต้องลงงานหรืออะไรแบบนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันและโพสต์ลงอินสตาแกรมให้เจ้าตัวรับรู้พยายามอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวถ้าเลี่ยงได้ก็ให้ลงอินสตาแกรมเฉพาะเรื่องงานอย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพื่อนของมิวไม่ได้ทำอะไรผิดใช้ชีวิตในพื้นที่ของตัวเองแต่กลับโดนคุกคามเราอาจต้องผลักดันกฎหมายจัดการพวกสตอเกอร์ได้แล้ว
ที่มาแอดมิวกายเวย์